เราก็พยายามที่จะแสวงหาข้อที่จริงให้มากที่สุดนะครับซึ่งผู้ที่มาชี้แจงหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีรองนายแพทย์ใหญ่นะครับของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งปัจจุบันเกษียณแล้วนะครับมีทางผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับแล้วก็มีทางตัวแทนฝั่งราชทัณฑ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในกรอบการพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าการไปประการแรกนะการไปพักรักษาตัวของคุณทักษิณนะครับที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับมันเป็นการไปพักรักษาตัวที่ชอบไหมนะครับอันที่2ก็คือเมื่อไปพักแล้วเนี่ยนะครับการอยู่ยาวอยู่รักษากันแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นการตัดสินใจของใครนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับทั้งในเรื่องทางการแพทย์แล้วก็ทางกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ประการที่3ก็ต้องบอกว่าเมื่ออยู่กันไปยาวๆแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือจนสุดท้ายออกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาในเชิงความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอะไรบ้างมันมี3ประเด็นหลักที่เราก็พิจารณานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าในประเด็นที่1และประเด็นที่2เนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างมากในการพิจารณานะครับอย่างเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าสามารถที่จะชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าคือในการที่คุณทักษิณนะครับป่วยนะครับแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกนะครับไปที่สถานพยาบาลปรากฏว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบจริงๆก็เป็นข้อมูลที่มันก็ตรงกับในที่สาธารณะอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่มาดูสุขภาพของคุณทักษิณจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นแค่เพียงพยาบาลเท่านั้นนะครับคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เลยนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับมาดูด้วยตานะครับมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดูสุขภาพของคุณทักษิณเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นที่เครือบแคลงต่อเรานะครับว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นแค่เพียงการที่คุณพยาบาลนะครับที่อยู่ที่สถานพยาบาลเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณหมอนะครับที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อปรึกษาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งการโทรไปในลักษณะดังกล่าวนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับก็พยายามที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นกระบวนการปกติไหมนะครับก็พยายามขอไกด์ไลน์นะครับแนวทางวิธีการแบบนี้เพราะมันไม่ใช่แค่กรณีของคุณทักษิณคนเดียวมันมีหลายคนนะครับที่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ต้องการที่จะมีการเข้าถึงนะครับในทางการแพทย์ที่ฉุกเฉินแบบนี้นะครับมันมีหลายคนซึ่งเราก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งประเด็นนี้มันก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือพอเราดูไล่ไทม์ไลน์กันทั้งหมดระยะเวลาตั้งแต่คุณทักษิณไปถึงสถานพยาบาลนะครับแล้วก็นำเรียกว่าพิจารณาโดยคุณพยาบาลหารือกับคุณหมอแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับดูเหมือนจะใช้เวลาแค่เพียง21นาทีเท่านั้นซึ่งพอเราใช้ในเครื่องมืออย่าง Google Map หรืออะไรต่างๆเนี่ยระยะเวลาในการส่งตัวเนี่ยมันคือ17 นาทีนั่นหมายความว่าระยะเวลานะครับที่มีการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้มีแค่เพียง4นาทีนะครับซึ่งถือว่าทำระยะเวลาได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็อาจจะทำให้เกิดคำถามค่อนข้างมากมายนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราได้รับคำอธิบายว่าในการส่งตัวคุณทักษิณไปที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินการโดยผู้บัญชาการนะครับทางเรือนจำนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกว่าเอ๊ะทำไมถึงบทบาทของหมอนะครับโดยเฉพาะของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยถึงดูน้อยมากนะครับในการที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนต่อกรรมาธิการแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏชัดเจนต่อกรรมาธิการของเราในวันนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นเรื่องที่มีพิรุธและเป็นเรื่องที่ตลอดการทำหน้าที่ของผมในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคง53ครั้งผมคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้รับความร่วมมือที่น้อยที่สุดจากหน่วยงานราชการและเป็นครั้งที่ต้องบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยไม่อยากจะตอบอะไรกับพวกเราเลยนะครับก็ทำให้ความสงสัยที่สังคมมีอยู่นะครับกับกรณีของชั้น14เนี่ยมันก็คงจะต้องบอกว่ามันก็คงจะมีอยู่ต่อไปนะครับ